จะพาคุณผู้ชมไปชมนี่เลยค่ะฝูงฉลามหูดำ40ตัวนะคะที่แหวกว่ายอ่าวมาหยาจังหวัดกระบี่ค่ะนายประโมทแก้วนามหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีรายงานนะคะว่าเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติอ่าวมาหยาได้เผยแพร่คลิปวิดีโอพร้อมระบุนะคะว่าพบฉลามหูดำมาหากินริมหาดตรงอ่าวมาหยากว่า40ตัวค่ะซึ่งถือว่าเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลของอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีคุณผู้ชมฉลามคลีบดำหรือว่าฉลามหูดำเนี่ยส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่เป็นฝูงบริเวณใกล้ชายฝั่งน้ำกร่อยนะคะแล้วก็แนวป่าชายเลนหรือปากแม่น้ำแนวปะการังและชายฝั่งน้ำตื้นก็จะออกลูกเป็นตัวครั้งละ 2-4 ตัวนะคะขนาดโตเต็มที่เนี่ยเขาบอกว่าจะยาวถึง2เมตรเลยค่ะคุณผู้ชมตัวเมียตั้งท้องใช้เวลานานถึง18เดือนโอ้โหนานมากเป็นปีอะพี่บ๊อบนะคะนานมากๆแล้วก็อาหารเนี่ยจะกินปลาสัตว์น้ำขนาดเล็กเป็นอาหารนะคะแล้วก็นิสัยไม่ดุร้ายค่ะเหมือนฉลามอื่นๆนะคะนิสัยไม่ดุร้ายแต่มันอยู่รวมกัน40กว่าตัวแบบนี้ก็ไม่กล้าลงไปเหมือนกันเนาะดูเยอะ ดูน่ากลัวนะคะแต่ว่านานๆทีนะเขาจะโผล่มาให้เห็นค่ะทีนี้พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศวันหยุดยาวที่ผ่านมากันบ้างผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเกาะสมุยเปิดเผยว่ามีนักท่องเที่ยวภายในประเทศเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ทั้ง3เกาะค่ะทั้ง3เกาะนี้มีเกาะสมุยเกาะพังงานแล้วก็เกาะเต่าของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพิ่มมากขึ้นนะคะจากเดิมโดยเกาะสมุยเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 50% เกาะพังงาน 20% ส่วนเกาะเต่าเยอะที่สุดถึง 70% นะคะซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นการเดินทางมาเป็นกลุ่มมีทั้งแบบครอบครัวแล้วก็เป็นกลุ่มเพื่อนฝูงด้วยนะคะซึ่งปัจจัยนึงเนี่ยที่ทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาในพื้นที่3เกาะเพิ่มมากขึ้นเป็นเพราะว่ารัฐบาลได้มีการผ่อนคลายมาตรการนะคะรวมทั้งมีโครงการเราเที่ยวด้วยกันนะคะเลยทำให้บรรยากาศของการท่องเที่ยวกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งค่ะ